ถึงที่โค้ชแล้วสายพานในเครื่องเฮ้ยของนะเกาหัวอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นเขาอ่ะโอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะก็หลังจากเมื่อวานที่เราเทเลอร์ดึงรถพี่พรขึ้นนะครับแล้วฝนตกไม่เสร็จเอาพี่โอมาซ้ำฮะเอามาเทสด้วยหลังจากที่ทำห้องเกียร์ไปเปลี่ยนเพลาตัวเดินไปนะครับเปลี่ยนเลนคุปเปลี่ยนลูกปืนไปเราเอามาหวดในโลมเลยเพื่อนๆคงได้ดูคลิปตอนทำไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนโรลเลอร์ไปแต่ไม่ได้ใช้โรลเลอร์ใหม่เป็นโรลเลอร์เก่าของปอมนะฮะที่ยังไม่แตกเพราะก็เปลี่ยนโซ่ใหม่เดี๋ยวถอยหลังลงนะครับปากจุ่มน้ำฮะถ้าเดินหน้าลงมางี้เลยโอ้เดี๋ยวเร่งเสียพานตู้ก่อนดีกว่ากินดินเลยวันนี้จะต้องดึงขึ้นบ้างไหมลูกเดี๋ยวต้องลองก่อนชอบลองด้วยเราอ่ะโอ้ถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยไม่ต้องไปเสียวโอ้โหรีกระเสียวจังเลยชอบความเสียวแม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว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 ดูท่าเนี่ยเก่งอ่ะชอบเก่งอ่ะจะเก่งทำไมอ่ะเห็นเลยอะแขนกล่องเลยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเสร็จมาเทสห้องเกียร์เจอเละๆอย่างนี้เลยจำไปครับเดี๋ยวเก็บเทเลอร์แป๊บเพื่อนแต่เอาโซ่เล็กมาแล้ววันนี้เผื่อดึงจะจบรอบแล้วนะครับโอ้เหลวเปียวเละเป๊ะเลยไปเดี๋ยวผมขึ้นไปบนรถดีกว่าโอ้ยข้าวเปียกครับเพื่อนหมดติดแห้งบอกได้เลยนี่เสียหายกว่าเมื่อวานอีกน้ำบานเลยนะครับฝนตกมาเป๊ะเออพอได้อยู่อื่นๆขึ้นมันแน่เลยครับเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยนะครับเพื่อนๆในกรณีข้าวล้มแบบนี้คือมันมุดน้ำอยู่แล้วบางส่วนก็แจบน้ำเน่าไปเลยนะครับ เราใจเย็นๆหนวดลงลึกๆสางขึ้นมาครับอันไหนที่ดูแล้วเน่าเสียเราอย่าไปเอาเข้ามานะครับจะพาให้ข้าวเปียกแล้วก็จะพาให้ดำอันเนี้ยถึงเราอันเนี้ยขนาดผมเกี่ยวผิวๆนะเนี่ยสังเกตดูฟางซ้ายมือได้แล้วยังอดเปียกไม่ได้นะครับข้าวก็จะดูแบบอื่นๆแต่ก็ไม่สกปรกนะครับถ้าเกิดเราลอกพื้นมาเลยเนี่ยเอาหมดเลยบางทีกินอะไรไปมั่งแล้วมันมีขยองเดือนโผล่อยู่ด้วยนะครับเนี่ยก็เนี่ยนะครับ
เอาผิวๆไปเรื่อยใจเย็นให้ฟ้าออกนวลๆยิ่งควักยิ่งออกครับยิ่งตันนี่เห็นไหมข้าวก็จะอย่างเงี้ยถือว่าได้ครับแบบนี้ถ้าเกิดไหลแบบเปียกแฉะแบะเลยก็แย่ yeah. ผมถึงเปลี่ยนพี่โอเกี่ยวไงเพราะว่าโอเขายังไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไหร่นะครับเกี่ยวสำหรับพื้นที่แบบยากๆอย่างนี้แต่ถ้าล้มดอนล้มอะไรเขาได้ขึ้นท่ากันมันแน่ฮะมาครับเพื่อนเทแล้วฮะสองเกียร์ได้พร้อมปั่นเลยเนี่ยดูดิปั่นมาฟางไว้เนาะเป็นปุ๋ยแจ๋วเลยเนี่ยฟางล้างสดขึ้นมาเกียร์เนี่ยเพื่อนๆโอ้โหย้อนต่ำหน่อยเมื่อวานได้ไปกี่เกียร์แล้วอ่ะ4โอ้น่ะ6แล้วโอเคโน่นเดี๋ยวไปขึ้นท่ากันตรงนู้นมันแน่มีที่ขึ้นที่เดียวแล้วก็โยนสลักลงไปตาลุกเล็กแค่นี้
ือนรีบอะลงไปล้อด้วยพอแล้วขึ้นลงลึกเลยอ่ะลึกกว่าไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วร้องเกียร์ร้องห้องเกียร์เจ้าของนาไม่ถามเจ้าของนาเลยเอา
สองมือปลดไม่ได้ก็โอเคครับทุกท่านประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับกันอีกนะครับพวกกันพวกกันเราดิ้นได้ไม่เป็นไรโอ้ปั่นโค้งก่อนไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ